แม่นคำเงินมันโรงพยาบาลตอนนี้ไปได้แต่มาหาอ้ายทั้งสองกับสิท่าไปรักษาอยู่โรงพยาบาลสรรพสิทธิ์ประจำรวมกับโรงพยาบาลแต่พี่ในน้องๆบางคนกับเข้าอ้ายทั้งสองกับห่วงใยเป็นกำลังใจนะครับอย่างเช่นน้องตั้มมั่งดูเนาะอ้ายทั้งสองกับเป็นห่วงเป็นใยกับเป็นเห็นคลิปนี่ก็ฝากไว้นึงว่าคำมีโอกาสเขาไปรักษาด้วยน้องเด้อข้างเดียวที่น้องจะรอดก็คือโรงพยาบาลนะมีทางเดียวเท่านั้นน้องล่ะ นะเข้าใจว่าโตนี่คิดว่าช่วงที่โตจะได้ไปตอนนั้นมันหลิดยานึงมันยังดีมีแห้งแต่สัญญามันเบิดเบี้ยมันค่นมันสภาพร่างกายมันสิบ่ไหวนะก็ฝากความห่วงใยไปกันผู้ได้พ่อกับแนะนำน้องเขามารับทำการรักษาครับที่ได้เชื่อแม่คำเงินมันโรงพยาบาลตอนนี้ไปได้แต่ทำมาหาอ้ายทั้งสองกับสิผ้าไปรักษาอยู่โรงพยาบาลสรรพสิทธิ์ประจำอุบลกับโรงพยาบาลอำเภอประจำอำเภออ้ายนะครับก็ฝากความห่วงใยทางแพทย์กันด้วยเราบุตรกาศินกับผมกับหมอหมาแห่ปู่ดูแลอยู่ฝั่งนี้ ขอเวลากับสารงานกันม้วนตุ่มห้องกันด้วยเก่านะครับทีมงานนี่แข็งแกร่งครับม้วนเป็นกันฝากติดตามทั้งกีฬาสีและก็ซิทคอมนี้ด้วยครับเด้อเดี๋ยวมีโปรเจกต์ยังอีกกับสีว่าเบาสู้พี่น้องทั้งเคลินฟัง FC ทั้งเคลินก็โปรแกร่งฟังนะครับเนาะรอติดตามครับว่างานนี้ตอบสีน้ำทับใบเหลืองบอแกคิดกันว่าบุญส่งขอสักหนึ่งแชมป์นะเพราะมันอยู่ที่ยังตอบเองโอ้ยเอาจากลูกหนึ่งซะจะซื้อมาหวังมาแชมป์เถอะ ลาไปก่อนครับขอทุกท่านที่รับชมคลิปนี้ร่ำรวยสุขภาพแข็งแรงครับผมเจริญแล้วก็เสียปุ๊กขอเป็นกำลังใจทุกท่านขับรอยยิ้มที่พวกผมมอบให้ขอทุกท่านอายุยืนครับลาไปก่อนครับสวัสดีครับสวัสดีครับจ้าผมขอเป็นกำลังใจให้ทุกท่านทั่วประเทศที่เข้าชมคลิปครับขอเป็นฝากติดตามทีมงานผมน้องๆผมทุกคนด้วยครับ